วัดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโลโลสวัสดีครับพบกับรายการแท็บทีวีนะครับวันนี้ทำอะไรผมเป็นทีมคลิปนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.19.24 ครับผมนะฮะแอร์กับเขาออกมาใหม่จริงๆมันน่าจะออกแต่ประวัติแล้วล่ะครับผมแต่ว่ามันออกดีเลย์นิดนึงครับผมเวลาต่างประเทศเวลาไทยไม่เหมือนกันมันก็เลยมาทำคลิปวันนี้ครับผมซึ่งถามว่าเวอร์ชันนี้มีอัปเดตอะไรใหม่ๆก็คือมีครับผมถามว่ามันมีเยอะไหมก็คงไม่ได้เยอะมากครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวแพทน้องกันสักหน่อยครับผมนะวัดนิวเนี่ยครับผมปรากฏว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าในหน้าแพทโน้ตมันจริงเป็นยังไงผู้ชมครับโอเคอันนี้เป็นขอตัวเต็มเดี๋ยวผมพาไปดูกันอันนี้เป็นตัวเบต้าครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ครับผมโดยทำว่าฟีเจอร์เขาทำอันแรกก็คือมีการทำการเอา experimental ครับผมในส่วนตัววันนี้หลัก experiment กับของ The Wild ออกครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นยังไงแล้วก็มีการปรับเวลาผลที่ทำให้ตัวเล่นแบ่งตัวจาก2.5 นาทีกลายเป็น5นาทีครับผมแล้วก็แก้บั๊กครับผมที่ทำให้มีไข่สปอนเปล่าๆของตัวลามาครับผมนะครับที่เป็นของวิลเทรเดอร์เนาะถ้าเกิดเราเปิดในโลกที่เป็นโลกของ 1.19.10 ก่อนนั้นนะก่อน 1.19.10 แบบมาเปิดในเบต้ามันจะมีไอ้ไข่นี่อยู่ครับผมซึ่งเดี๋ยวแก้ออกไปแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเกมแคทในขณะที่เหมือนเราใส่ entity ไม่ถูกต้องลงไปใน mouse spawner นะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงให้ตัวทัชดีให้ตรงกันกับทัชดาวครับผมที่มันอยู่บนดีแพดสามารถใช้งานได้ครับผมนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ผมมาเปิดหน้านี้ขึ้นมาด้วยครับผมนะครับโอเคหน้าเนี้ยมันคือหน้าในส่วนของต้น 29.2 ตัวเต็มของผมก็ออกมาที่22ครับผมนะฮะก็คือเป็นตัวเต็มอัปเดตมาเหมือนกันนะผมโดยถามว่าเขามีอะไรบ้างครับผมก็มีการแก้บั๊กเกมแคทก็มีแก้บั๊กเกมแคทก็ผมนะครับอ่ะแล้วก็มีแก้ปัญหาในโลกแฟตโวบางครั้งที่ตรงพื้นที่ก็ที่ต่ำกว่าศูนย์เนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ข้างล่างที่เราเหมือนเวียร์มันก็หายไปแล้วก็มีการเนี่ยม็อบสามารถเทเลพอร์ตเข้าในเทเลพอร์ตในพื้นที่ ที่อยู่สูงกว่า128เนี่ยจะไม่ไปโผล่ในพิกัดที่128นี้ไม่แน่ใจคืออะไรครับผมนะครับขออ่านนิดนึงครับผมนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็มีแค่นั้นแหละครับผมคือเหมือนเราพอเหมือนเอาม็อบไปป๊อปเทเลพอร์ตเข้าไปในความสูงไอ้128กดว่าพอมันมาอีกทีอ่ะในเทอร์บอกว่ามันหายไปอันนี้ก็เป็นการแก้ให้มันแบบโผล่แล้วครับผมนะฮะในกรณีที่มันสูงกว่า128นะครับโอเคครับผมนี่ก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับผมจริงโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมของที่มันผมว่าหายไปครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันลอกไปจริงหรือเปล่าผมในโซลเปอร์เมนต์เนี่ยผมนะครับปึ๊บ create new world ครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราไปที่ experiment เนี่ยผมนะครับตรงเกมเพลย์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแค่เหลือแค่ spectator mode เท่านั้นครับผม the wild กับของไอตัววันนี้ละ experiment ไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกเปิดมาแล้วผมใน beta ตัวนี้ก็เหลือแค่ตัว spectator ของนั้นเองครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมจริงๆคือแทบไม่มีอะไรเลยครับผมนะฮะอัปเดตจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปด้วยนะมันน้อยมากครับผมทั้งที่ผมทำคลิป2เวอร์ชันพร้อมกันนั่นเนี่ยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเบต้าคือเบต้าก็ยังไม่มีเซิร์ฟให้เล่นนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูเซิร์ฟอันนึงแล้วกันเอาเดอะฮาร์ฟนะฮะเซิร์ฟช่วงนี้ไม่ได้เล่นเดอะฮาร์ฟไปแน่จริงๆโอเคไหมฮะพวกคนบอกเบื่อโอเคเนี่ยเดอะฮาร์ฟก็ผมนะฮะโอเคก็เข้าไม่ได้ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเปิดของตัวเต็มให้ดูหน่อยละกันนะผมนะครับว่ามันมีแพทโน้ตอะไรไหมก็ผมนะฮะโอเคไมค์ครับปุ๊บ โอเคอันนี้ก็มา 1.19.2 ครับผมเป็นตรงเวอร์ชั่นตัวเต็มนะฮะนี่สกินโหลดมาแล้วพวกผมนะฮะโอเคผมไปดูแพทโน้ตหน่อยครับผมนะครับก็ถ้าเราเปิดไปดูเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันแพทโน้ตมันน้อยมากมันมีอะไรเลยครับผมนะฮะก็แหละก็มีแก้บั๊กนิดหน่อยครับผมนะฮะโอเคครับผมถ้าเกิดเรามาเปิดสร้างโลกใหม่เนี่ยของ 1.9.2 เนี่ยก็เล่นลงมาเนี่ยครับผมนะครับตรงเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยก็ยังมีของเดอะวายกับสเปเดเตอร์อยู่ถึงแม้มันจะแทบจะไม่ต่างกันแล้วก็ตามนะครับผมนะฮะก็เพิ่งออกไปในเบต้าที่ผ่านมานั่นเองโอเค
ทีนี้เซิร์ฟเวอร์ก็คือก็เล่นได้ปกติครับผมนะครับเพราะว่าเป็นตัวเต็มไงนะฮะอันนี้ครับผมโอเคดาวน์โหลดโอเคครับผมหนีเข้ามาเล่นได้ผมจะเป็นเซิร์ฟของตัวเต็มก็ผมโอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดไลค์สำหรับนี่ผมตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย